มักจะมีคำถามสุดฮิตเลยล่ะครับว่าหมายเลข18เนี่ยมีลูกได้ยังไงทั้งที่เขาเนี่ยเป็น Android หรือว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอาคำตอบมาให้ทุกคนทราบละกันว่าหมายเลข18มีลูกได้ยังไงนะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยว่าหมายเลข18เนี่ยมีลูกได้ยังไงนะครับบวกกับหมายเลข17ด้วยว่า2คนเนี่ยมีลูกได้ยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าทำไมก็หลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำไปว่าคูลิลินกับหมายเลข18เนี่ยมีลูกด้วยกันได้ยังไงนะครับแล้วก็จะมีคำถามแหละครับว่าเฮ้ยแล้วหมายเลข18มันเป็น Android ไม่ใช่หรอทำไมมันมีลูกได้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ใครหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดมานานแสนเนิ่นนานแล้วครับว่าไอ้หมายเลข18และหมายเลข17เนี่ยเป็นหุ่นยนต์นะครับแต่จริงๆอ่ะ2คนนี้มันไม่ใช่หุ่นยนต์มันเป็นเพียงแค่มนุษย์ดัดแปลงมนุษย์ดัดแปลงนะครับย้ำเลยนะครับเป็นแค่มนุษย์ดัดแปลงเท่านั้นเพราะว่าดร.เกโร่นะครับแกได้ทำการสร้างหุ่นยนต์มาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือหมายเลข16หมายเลข16เนี่ยก็คือเป็นหุ่นยนต์ล้วนๆเลยนะครับที่ดร.เกโร่ได้สร้างขึ้นมาส่วนหมายเลข17และหมายเลข18นะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็เป็นแค่เด็กสาวหรือว่าเป็นหนุ่มสาวธรรมดาเท่านั้นแหละครับเป็นวัยรุ่นที่ดื้อๆซนๆนะครับแต่ว่าถูกทำการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับก็คือการดัดแปลงเซลล์ของร่างกายนะครับจึงทำให้แบบว่ามีพลังเหนือมนุษย์ไปนะครับก็คล้ายๆกับกัปตันอเมริกาของมาร์เวลประมาณนั้นเลยนะมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่คูลิลินนะครับสามารถหลั่งอสุจักไปให้หมายเลข18แล้วหมายเลข18เนี่ยจะสามารถมีลูกได้นะครับหลายคนก็ยังสงสัยอีกใช่ไหมครับว่าไอ้ดัดแปลงทางพันธุกรรมเซลล์เนี่ยมันเป็นการดัดแปลงแล้วมันแบบว่ามันเพิ่มพลังอะไรให้กับหมายเลข18หรอก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือพวกเนี้ยจะมีพลังมหาศาลนะครับก็มีมากกว่าซุปเปอร์สยาขั้นที่1ละกันคือมันแบบว่าคล้ายๆกับกัปตันอเมริกาที่ผมยกไปก่อนหน้านี้นะแล้วอย่างที่2นะครับ2คนนี้เนี่ยก็คือจะมีพลังงานเป็นอนันต์นะครับก็คือพลังงานจะไม่ลดแล้วก็จะไม่หมดนะครับคือสามารถวิ่งรอบโลกได้10วันนะครับโดยไม่ต้องหยุดเลยก็ได้เพราะว่าหมายเลข18นะครับพลังเขาจะไม่ลดหรือไม่หมดหรือจะไม่มีวันเหนื่อยนั่นแหละครับอันนี้นะครับเป็นข้อดีนะครับแล้วก็อย่างที่3เลยนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องรับสารอาหารหรือว่าน้ำเลยก็ได้นะเพราะว่าไอ้พวกนี้เลยเนี่ยเหมือนถูกดัดแปลงมาแล้วก็การกินน้ำกินอาหารมันก็ไม่จำเป็นสำหรับเขาแต่ว่าถ้าอยากกินเนี่ยมันก็กินได้นะครับเพราะว่าต่อมการรับรสของเขาเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับก็คืออยากจะรับรสหวานรสเค็มรสอะไรมันก็ยังได้ครับคือเอาง่ายๆนะก็คือมีตังก็กินไปเถอะก็มันจะแตกต่างจากมนุษย์อย่างพวกเรานะครับอย่างพวกเราไม่กินข้าวเนี่ยแน่นอนครับ5วัน7วันก็คงตายหาตายเหวไปเลยใช่ไหมแต่พวกนี้เนี่ยไม่กิน1เดือนไม่กิน1ปีหรือตลอดชีวิตก็ไม่มีวันตายนะครับเอาง่ายๆนะใครได้2คนนี้เนี่ยเป็นผัวหรือเป็นเมียนะครับหมายเลข17และหมายเลข18เนี่ยก็บอกว่าโชคดีเลยนะครับถ้าเป็นหมายเลข17ใช่ไหมครับอึดทึกทนงับอยู่ได้เป็นวันๆเลยฮะก็คือแบบว่าจะใส่เมียเป็นวันๆก็ไม่มีวันเหนื่อยใช่ไหมครับหรือว่าไม่ต้องกินอาหารประหยัดครับไปพวกนี้เนี่ยสบายๆหรือหมายเลข18นะครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับโอ้โหผู้ชายต้องการเลยครับอึดทึกทนอย่างเงี้ยก็คือเป็นความฝันเลยก็ได้นะของไอ้คูลิลินของมันคือในเรื่องดักเกิลบอลนะครับถามว่าใครเนี่ยมีความสุขในชีวิตมากที่สุดหรือชีวิตดูดีที่สุดนะครับผมว่าคูลิลินนะบอกตรงๆเบจิต้าก็เบจิต้าเถอะผมว่าไอ้คูลิลินเนี่ยชีวิตมีความสุขแล้วเมียก็สวยเมียก็อึดเมียก็ทนแต่เสียอย่างเดียวนะครับชอบใช้งานคูลิลินให้ซักผ้าหรือว่าทำงานบ้านทุกอย่างนะครับแต่ว่าเมียทุกคนก็ใช้ผัวงี้แหละนะก็เป็นอันว่านะครับสรุปเลยนะครับว่าหมายเลข18นะครับมีลูกได้เหมือนทุกคนปกตินะครับเพราะว่าเขาถูกดัดแปลงทางเซลล์เท่านั้นนะครับแน่นอนล่ะครับถ้าคูลิลินมีเซ็กกับหมายเลข18แล้วไม่ป้องกันนะครับไม่ใส่ถุงยางหรือว่าอะไรนะครับท้องแน่นอน 100% ครับสำหรับหมายเลข18ก็ถ้าใครนะครับอยากได้เมียเหมือนหมายเลข18นะครับก็ลองไปสอบหาดร.เกโร่ดูนะครับว่าดร.เกโร่อยู่ที่ไหนให้แกเนี่ยสร้างคนเนี่ยสวยๆเนี่ยให้มันแบบว่ามีการดัดแปลงคล้ายหมายเลข18ให้สักผมสักคนนึงนะก็จะเป็นการดีเลยแหละก็ฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์มานะครับไม่ครบ500ไลค์จะได้ทำคำถามตอบท้ายคลิปนะครับแล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็กระดิ่งด้วยเพราะเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะครับ Facebook Fanpage Facebook ส่วนตัวอะไรต่างๆลิงก์อยู่ข้างล่างหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ I remember when I met you as a sophomore started out as friends but I knew that we would want more hit your favorite restaurant with your favorite dress on that's one of my favorite memories